สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงแต่จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับคุณผู้ฟังครับคนไทยส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเพราะว่าการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือใครก็ตามนะครับทำให้เราได้พูดคุยได้ผ่อนคลายแต่การรับประทานอาหารร่วมกันของบางท่านก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าทานของบางอย่างไม่ได้ทานแล้วจะทำให้เจ็บปวดนะครับเกริ่นมาขนาดนี้หลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าผมจะพูดคุยเรื่องโรคอะไรในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับคือโรคเกาต์นั่นเองซึ่งอาการจะเป็นอย่างไรนั้นในช่วงหน้าเราจะมาติดตามพร้อมๆกันนะครับเคยรู้สึกบ้างไหมว่าใจเราตรงกันเธอคิดอย่างฉันหรือเปล่าบางครั้งเคยเป็นไหมตั้งทบทวนเรื่องราวเรื่องระหว่างเราทั้งคืนไม่เคยมีผู้ใดทำฉันให้เป็นอย่างนี้ก็มีเพียงแต่เธอที่หูใจต้องการใช่เธอหรือเปล่าเธอใช่ไหมที่มาให้เป็นคู่กันใช่เธอหรือเปล่าเธอหรือเปล่าที่จะรับเลื่อนความเหงามันไปจากใจใช่ไหมคือเธอใช่ไหมที่คนบนฟ้าต้องการให้รักคนบนฟ้าต้องการ
คุณผู้ฟังครับอย่างที่เราเคยทราบกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคเกานั้นก็จะทานของบางอย่างไม่ได้เพราะว่าเมื่อทานแล้วอาจจะทำให้อาการของโรคเนี่ยมันกำเริบขึ้นได้ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักกับโรคเกานะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาการเป็นอย่างไรเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับไม่ใช่ว่าคุณฟังครับโรคเกาต์เนี่ยนะครับจัดเป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันนะครับซึ่งพบได้บ่อยที่สุดในมนุษย์เลยก็ว่าได้โรคนี้เกิดขึ้นจากความผิดปกติในกระบวนการเมตาบอลิซึมของกรดยูริกในร่างกายนะครับเป็นผลให้กรดยูริกในเลือดเนี่ยมีค่าสูงเกินไปเกิดการตกตะกอนเป็นผลึกเกลือยูเรตนะครับแล้วก็สะสมในเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะในข้อแล้วก็ในไตนะครับเมื่อมีอาการแสดงเต็มที่ก็จะประกอบไปด้วยอาการต่างๆดังนี้นะครับเกิดอาการไขข้ออักเสบเฉียบพลันนะครับโรคข้ออักเสบเรื้อรังทำให้ไตทำงานบกพร่องด้วยแล้วก็เกิดนิ่วกรดยูริกในทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ด้วยซึ่งในรายที่เป็นเรื้อรังซึ่งการเกาะของเครือยูเรตเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดก้อนที่เรียกว่าโทไปนะครับทำให้เกิดการอักเสบของข้อเนื่องจากมีการเกาะของเครือยูริกเนี่ยนะครับบริเวณข้อแล้วก็เอ็นหากเป็นเรื้อรังก็จะทำให้ข้อผิดรูปแล้วก็เสียหน้าที่ในการทำงานได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังทำให้หน้าที่ของไตเสื่อมแล้วก็เกิดโรคนิ่วที่ไตด้วยนะครับซึ่งโรคเกาต์ก็จะเป็นภาวะที่มีการเกาะของยูริกที่ข้อทำให้เกิดการอักเสบมีอาการปวดบวมแดงนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ก็อาจจะมีกรดยูริกในเลือดสูงหรือว่าเป็นปกติก็ได้นะครับและสำหรับผู้ที่มีกรดยูริกในเลือดสูงก็ไม่จะเป็นต้องเป็นโรคเกาต์เสมอไปนะครับโรคเกาต์ก็จะเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง9เท่าทีเดียวนะครับคุณฟังแล้วก็มักจะเป็นในวัยกลางคนขึ้นไปส่วนผู้หญิงก็มักจะเป็นหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะครับส่วนสาเหตุของโรคเกาต์ก็จะมีเนื่องจากกรดยูริกสูงกว่าปกติซึ่งอยู่ในเลือดของเรานั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่กรดยูริกสูงในเลือดของเราก็จะมีจากสาเหตุต่างๆดังนี้นะครับเกิดจากการสลายของพิวรีนในร่างกายโดยการสลายโปรตีนแล้วก็จะทำให้ได้สารพิวรีนขึ้นมานะครับซึ่งกรดยูริกในร่างกายส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดจากกระบวนการนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่รับประทานอาหารเข้าไปโดยรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูงก็จะทำให้กรดยูริกสูงตามไปด้วยนะครับแล้วก็การขับกรดยูริกจากร่างกายลดลงก็จะทำให้กรดยูริกในกระแสเลือดสูงขึ้นได้นะครับซึ่งกรดยูริกที่สร้างขึ้นในร่างกายก็จะสามารถขับออกจากร่างกายได้2ทางหลักก็คือขับออกทางระบบทางเดินอาหารนะครับซึ่งการขับออกทางระบบทางเดินอาหารก็จะขับออกได้ประมาณ1ใน3ของปริมาณกรดยูริกที่ร่างกายสร้างได้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะขับออกทางไตนะครับซึ่งจากการศึกษาในคนที่เป็นโรคเกาต์พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณ90%นะครับมีความผิดปกติในการขับกรดยูริกออกทางไตนะครับซึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่มีความเข้มข้นของกรดยูริกในเลือดที่เท่ากันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคเกาต์ก็จะมีการขับกรดยูริกออกทางไตได้น้อยกว่าคนปกตินะครับที่ไม่ได้มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงถึง40%ก็แสดงว่าความผิดปกติหลักในการป่วยของผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยอยู่ที่ความผิดปกติในการขับกรดยูริกออกทางไตนะครับเอาละนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของโรคเกาต์นะครับในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการรักษาโรคเกาต์โดยไม่ใช้ยากันนะครับในช่วงนี้ผมมีบทเพลงมาแนะนำให้คุณฟังได้ทดลองฟังนะครับในช่วงบทเพลงจากใจขอเชิญรับฟังได้แล้วครับบทเพลงจากใจตอนนี้หัวใจหมดแรง
ไม่มีฝันร้ายๆไม่มีอันตรายจะไม่มีสิ่งใดๆอยู่ตรงนั้นอยากจะขอเพียงพระองค์อยู่กับฉันจะไม่มีทุกอย่างนอกจากนั้นอยากจะขอนอนลงอยู่ในรักจะปล่อยวางทุกอย่างและหยุดพที่เหน็บหนาวผ่านละเลยฉันไปจะทิ้งวันที่เสียใจที่ปวดร้าวปล่อยเรื่องราวในใจปล่อยมันลอยไปเมื่อตอนนี้หัวใจหมดแรงไม่มีฝันร้ายๆไม่มีอันตรายจะไม่มีสิ่งใดได้อยู่ตรงนั้นอยากจะขอเพียงพระองค์อยู่กับฉันจะไม่มีทุกอย่างนอกจากนั้นอยากจะขอนอนลงอยู่ในรักจะปล่อยวางไม่มีทุกอย่างนอกจากนั้นอยากจะขอนอนลงอยู่ในรักจะปล่อยวางทุกอย่างและหยุดพฟังครับมีคำกล่าวที่ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเราสามารถให้ความสุขกับคนรอบข้างของเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยนั่นก็คือรอยยิ้มของเรานะครับหันไปยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างของเราแล้วความสุขก็จะเพิ่มขึ้นในชีวิตของเรานะครับและวันนี้รายการของเราก็ขอมอบรอยยิ้มเล็กๆนี้ให้กับคุณฟังนะครับไปต่อยอดกำลังใจแล้วก็ไปมอบให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับวันนี้รายการของเราคุยกันถึงเรื่องของโรคเกาต์นะครับวันนี้พิเศษหน่อยก็คือมีการรักษาแบบไม่ใช้ยาได้ด้วยจะทำอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับถึงแม้ว่าโรคเกาต์ครับคุณผู้ฟังเป็นโรคที่เกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและในปัจจุบันก็มียาหลายชนิดนะครับที่ใช้ในการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงมากก็ตามเนี่ยนะครับแต่การรักษาด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่ใช้ยาก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยด้วยนะครับซึ่งการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเกาต์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าโรคเกาต์เนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือว่าเมื่อหายแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องรับประทานยาต่อเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนนะครับผู้ป่วยจำเป็นจะต้องเข้าใจในตัวของโรคแล้วก็เข้าใจในการปฏิบัติตัวรวมถึงแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องด้วยนะครับรวมถึงการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอไม่ควรปรับขนาดยาเองเป็นต้นนะครับซึ่งวิธีการที่คุณหมอแนะนำมีดังนี้นะครับ
ผู้ป่วยควรจะได้รับการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือเบียร์นะครับเนื่องจากสุราแล้วก็เบียร์เนี่ยนะครับสามารถทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในปริมาณที่มากๆนะครับบางคนชอบไปรับประทานบุฟเฟ่บุฟเฟ่อะไรอย่างนี้ก็ควรจะต้องลดปริมาณเผาๆลงบ้างนะครับควรจะดื่มนมให้มากแล้วก็ดื่มน้ำให้มากเพื่อเพิ่มการขับกรดยูริกออกทางไตนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีส่วนที่ทำให้กรดยูริกในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเช่นการใช้ยาขับปัสสาวะในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงซึ่งยาต่างๆเหล่านี้เราคงจะต้องบอกแพทย์ด้วยนะครับว่าเราเป็นโรคนี้อยู่นะครับเพื่อที่แพทย์จะได้จ่ายยาเพื่อที่จะรักษาได้อย่างถูกต้องโดยไม่กระทบต่อโรคที่เป็นอยู่ด้วยนะครับและสำหรับผู้ป่วยที่อ้วนหรือว่ามีน้ำหนักตัวมากจนเกินไปแพทย์ก็แนะนำให้ออกกำลังกายนะครับควบคุมแล้วก็ลดน้ำหนักตัวลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้ได้นะครับซึ่งการลดน้ำหนักตัวก็จะช่วยลดระดับกรดยูริกได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงของไขข้ออักเสบกำเริบได้โดยสามารถจำกัดการรับประทานของเราโดยคิดจากพลังงานของเรานะครับซึ่งก็ไม่ควรจะเกิน 1,600 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับซึ่งก็ต้องจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของโปรตีนแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวนะครับโดยมีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตต่อ1วันเนี่ยนะครับร้อยละ40โปรตีนร้อยละ30แล้วก็ไขมันร้อยละ30นะครับเป็นระยะเวลา4เดือนซึ่งพบว่าอาสาสมัครที่ทำแบบนี้เนี่ยนะครับสามารถลดน้ำหนักตัวลงได้ 7.7 กิโลกรัมทีเดียวนะครับภายใน4เดือนแล้วก็ลดระดับกรดยูริกได้ประมาณร้อยละ18จากค่าเริ่มต้นแล้วก็ร้อยละ58ของผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงนะครับ58นี่ก็สูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินนะครับแพทย์ก็บอกว่าควรจะควบคุมอาหารแล้วก็ลดน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเรียกว่าลดอัตราการป่วยแล้วก็ลดอัตราการอักเสบลงถึงร้อยละ67เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคนี้อยู่ก็ควรจะลดน้ำหนักด้วยนะครับสำหรับการงดอาหารที่มีสารพิวรีนสูงอย่างจริงจังนั้นแพทย์ก็บอกว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นมากนักครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะรับประทานอาหารที่ไม่มีสารพิวรีนอยู่เลยเนี่ยนะครับก็สามารถลดระดับกรดยูริกในเลือดได้ประมาณ1มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ลิตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าลดได้น้อยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นควรจะหันมาดูแลตัวเองนะครับด้วยการออกกำลังกายจะดีกว่านะครับในอดีตมีความเชื่อว่าเมื่อมีโรคเกากำเริบก็ให้หลีกเลี่ยงการบีบนวดถูรวมทั้งประคบร้อนประคบเย็นบริเวณนั้นนะครับเนื่องจากเชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปกระตุ้นให้โรคเกาอักเสบกำเริบขึ้นได้แต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับได้มีงานวิจัยที่บอกว่าการประคบเย็นแก่ผู้ป่วยขณะที่มีโรคข้ออักเสบเนี่ยนะครับทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่ากลัวจนเกินไปนะครับทางที่ดีควรจะไปปรึกษาแพทย์นะครับว่าทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนั้นได้ไหมนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะปฏิบัติตัวให้ตรงตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็การรักษาของแพทย์ก็จะดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออาการดีขึ้นแล้วการใช้ยาก็จะลดลงนะครับแล้วก็เราก็จะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณฟังก็ได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในโรคเกากันมากขึ้นนะครับหวังว่าคงจะได้รับความรู้ในการปรับตัวเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นโรคนี้อยู่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ทานยาตามแพทย์สั่งนะครับก็ขอให้คุณฟังที่เป็นโรคนี้อยู่ก็มีอาการดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติได้ในเร็ววันนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคณะกรรมการฐานข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับคำแนะนำจากคุณหมอนะครับกับช่วงถามมาตอบไปครับถามมาตอบไปมีคุณฟังถามคำถามฝากมาถึงคุณหมอนะครับบอกว่าเพื่อนเริ่มบอกมีอาการข้อเสื่อมกลัวจังเลยค่ะมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะผู้หญิงทำงานวัย50ปี
คุณหมอตอบกลับมาดังนี้นะครับเรื่องข้อเสื่อมนี้แม้จะเป็นโรคที่เสื่อมตามวัยแต่เราสามารถป้องกันหรือชะลอความเสื่อมได้หากรู้หลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องซึ่งคุณหมอขอแนะนำข้อปฏิบัติ3ข้อเพื่อป้องกันข้อเสื่อมดังนี้นะครับ1คือควบคุมน้ำหนัก2คือหลีกเลี่ยงอริยบทผิดท่าเช่นนั่งยองๆนั่งกับพื้นผุดลุกผุดนั่งบ่อยๆนะครับหรือการขึ้นบันไดเป็นประจำ3คือเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงแบ่งเบาภาระของข้อต่อนะครับโดยเฉพาะบริเวณรอบข้อซึ่งเป็นจุดสำคัญของการออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็แนะนำว่าให้ควบคุมหนักออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงอริยบทที่ผิดท่านะครับครับคุณผู้ฟังเป็นคำตอบที่เชื่อว่าหลายๆคนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับคุณฟังท่านใดที่ต้องการฝากคำถามถึงคุณหมอก็สามารถฝากคำถามได้หลายช่องทางทีเดียวนะครับจะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะฝากคำถามถึงคุณหมอก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ053-242-654ในเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คลิกเข้าไปได้ที่ www.voiceofpeace.org นะครับซึ่งในเว็บไซต์ของเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง Line ID นะครับก็สามารถที่จะแวะเข้าไปฝากคำถามถึงคุณหมอได้นะครับอยากจะฝากเรื่องอะไรก็คลิกเข้าไปได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็คุณฟังที่ฟังรายการของเรานะครับรายการของเราก็มีหนังสือเล่มเล็กๆครับที่จะทำให้คุณฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักแล้วก็คุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญานะครับรวมถึงบทเรียนทางไพรสนีเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้คุณฟังพบกับคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ติดต่อเรามาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมลของเรานะครับที่ vop@voiceofpeace.orgและทางโทรศัพท์ของเรานะครับ053-242-654สำหรับวันนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับที่ว่ามาเถอะให้เรามาอิ่มด้วยความรักจนรุ่งเช้าให้เราทำตัวของเราให้ปิติยินดีด้วยความรักไม่ว่าคุณฟังจะเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักคุณฟังทุกๆท่านเมื่อมีปัญหาวางมันลงและฝากมันไว้กับพระองค์แล้วอิ่มเอมใจในความรักของพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าจะทรงนำคุณฟังทุกท่านผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกท่านสวัสดีครับด้วยใจที่ทอมเราเข้ามาต่อหน้าพระองค์เราเข้ามานมัสการพระองค์เราเทิดทูนด้วยสุดหัวใจเราเทิดทูนหมดสิ้นวิญญาณเราเทิดทูนนมัสการพระองค์ทรงเป็นทั้งน้องให้เราได้ร้องบทเพลงสรรเสริญด้วยใจชื่นบานทรงเป็นกำลังเมื่ออยากท้อแท้พระองค์อุ้มชูให้เราก้าวไปแม้ในวันมืดมนพระองค์ทรงเป็นบทเพลงเข้ามาด้วยใจที่ท่องเราเข้ามาต่อหน้าพระองค์เราเข้ามานมัสการพระองค์เราเทิดทูนด้วยสุดหัวใจเราเทิดทูนหมดสิ้นวิญญาณเราเทิดทูนนมัสการพระองค์เราทรงนำตลอดวัน
ันคืนในยามสิ้นหวังพระองค์เข้ามาทรงคอยดูแลไม่เคยทอดทิ้งพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ประคองทุกคราแม้ในวันมืดมนพระองค์ทรงเป็นบทเพลงยามเผชิญความกลัวเรานำมาสักการเรานำมาสักการเรานำมาสักการยามมีอันตรายเรานำมาสักการเรานำมาสักการเรานำมาสักการเสริญด้วยใจชื่นบานส่งเป็นกำลังเมื่ออยากท้อแท้พระองค์อุ้มชูให้เราก้าวไปพระองค์ทรงนำตลอดวันคืนในยามสิ้นหวังพระองค์เข้ามาทรงคอยดูแลไม่เคยทอดทิ้งพระหัตถ์ทรงรีบประคองทุกคราพระองค์ทรงเป็นบทเพลง